Zombie Apocalypse. ต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้ผมนายป๊อปเอ็กแมนก็มาในเกม Swing Attack เหมือนเช่นเคยนะครับเราจะเข้าไปเล่นกันเลยนะผมก็เล่นถึงด่านที่5แล้วนะครับก็จะเข้าไปเลยนะเอเลี่ยนอีกแล้วมาเฟ่เอาละครับเอเลี่ยนก็มาดูดของเราอย่างเช่นเคยดูซิวันนี้ผมจะสู้ได้ไหมจะมีตัวอะไรออกมากันแน่เก๋อะมาเก๋มาจอยกันหน่อยยิงให้ตายให้แมปเฮ้ยโอ้อะไรกะมวยนี่มันเฟี้ยงของเลยครับผมยังไม่รู้ไม่ทราบได้นะว่ามันคือตัวอะไรนะที่มันเฟี้ยงของมาเนี่ยเฮ้ยจัดบินก่อนอย่างแรกเฮ้ยลองใช้ปืนไฟหน่อยนี่อ๋อลองเลยครับลองเลยประสิทธิภาพมันเบามากปืนไฟประสิทธิภาพมันเบามากเลยครับปืนไฟผมจะยังไม่ใช้นะเราไปถึงแล้วกันได้ M16 ครับโหมันใส่อะไรมาเต็มเต็มเลยอ่ะหายแล้วเราจะโดนลุมแล้วครับผมจะใช้นี้ก่อนเลยนะป้าบยิงด้วยนี่เฮ้ยถ้าเราใช้ฝนนี่แต่ฝนก็ยังไม่มีนะแต่ผมพูดถึงว่าถ้าเราใช้ฝนแล้วไฟมันจะหายลุกป่ะเอ้าไม่มีอะไรเลยเราโอ้ใช้ปืนไฟครับเผาไปก่อนเผาจันบินไปด้วยเผาให้หมดโอเคครับเผามาแรงโอ้ยถึงด้วยนะตอนแรกผมคิดว่าไม่ถึงนะโอ้ยไฟลุกตัวนี่ว่ะโอเคครับรู้แล้วครับจันบินเผาจันบินนี่อะอยากได้สิ่งที่อยากได้ละบึ้มแหงไปเฮ้ยเผาจันบินก่อนจะมีจันบินมันออกมาเยอะจังโอ้โหผมใส่ฟูไม่ได้แน่ครับดูท่าแล้วเฮ้ยโหโอ้ยไม่ไหวแล้วยังมีถังน้ำมันผมตรงนั้นอยู่ถังหนึ่งเห็นไหมครับใช่เปล่าหรือว่าถังในฉากครับขอใช่ครับเราก็นึกว่าถังในฉากนะเอาแล้วได้น้ำแข็งโอ้ยรอตู้เย็นมานานแล้วครับโอเครอมันออกมาให้หมดกันครับผมจะแช่แข็งมันทีเดียวครับฟีดมันนี่ไงผมไม่มีตู้เย็นนี่ทำอะไรยากเลยครับจริงๆเลยยากมากเลยด้านนี้แต่เวฟสุดท้ายแล้วเว้ยสู้ๆกันหน่อยถังน้ำมันลงไปก่อนนี่ไปลงไปช็อตกันนี่เอาไฟลุกโถ่เอ้ยหมดเลยครับยังไม่หมดนึกว่าหมดแล้วอย่างน้อยก็ได้ช็อต2ทีนะครับยิงถังไปเผื่อจะมีอะไรดีๆนี่ไงเรียบร้อยหมดแล้วสิหมดแล้วสิพวกมึงเอาละครับผมก็ผ่านไปนะด่านนี้เอาละครับด่านถึงความตายก็ได้เปิดเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับเราก็จะมาต่อกันเลยนะครับที่ด่านที่6ครับที่ผมเล่นอยู่เป็นเอพิโซด3ด่านที่6นะครับเก็บเป็ดก่อนกี้ลืมเก็บเป็ดเลยนะมันมีเป็ดหรือเปล่าไม่รู้นะครับเฮ้ยอะไรอ่ะถังขยับได้ไอ้แค่นี่มีอย่างนี้นะครับว่าถังครอบมันเลยนะโอ้ยอึดโหดจัดๆเฮ้ยโอ้ยตัวนี้ไม่ได้เลยครับข้างในเป็นกองสุ่มนะครับกำลังฮิตกันเลยครับข้างในเป็นกองสุ่มเดี๋ยวๆผมขอรีโหลดกระสุนก่อนแต่มันเดินช้านะไม่เท่าไหร่เฮ้ยมันจะเปิดไอ้นั้นมากัดเราเปล่าเฮ้ยโอ้โหตัวเลื่อยเอาละครับมันจะเปิดถังจริงๆด้วยครับเฮ้ยมันหันบ้านเราแล้วอะกระสุนไม่มีแล้วเอาปืนไฟไปก่อนนี่เอาปืนไฟเอ้ยโอ้โหยไม่ตายเหรอตายครับเรียบร้อยเอาละเฟี้ยงถังอีกแล้วครับผมอยากรู้จริงว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ที่มันเฟี้ยงถังมาเนี่ยถ้าดาวถึงขั้นเฟี้ยงถังมาได้ตัวมันคงใหญ่นะดูครับผมจะใช้ตู้เย็นไปก่อนนะจ๊อบแล้วก็ช็อตมันตรงนี้ไปเลยนี่มันช็อตตัวที่ใส่ถังป่ะวะช็อตสิครับช็อตนี่ไงถังขยับอยู่ไม่เป็นไรเลยครับดูอึดละกันอึดละกันตายโอเคครับเรียบร้อยแล้วตู้เย็นผมก็หมดไปนะครับโอ้โหมันเล่นนะเอาถังใส่มานี่หือเล่นยากครับกระสุนก็ไม่พอครับเอาตู้เย็นอีกทีนี่แล้วก็แบตเตอรี่ช็อตอีกทีครับนี่ครับนี่แล้วผมก็รีโหลดกระสุนไปก่อนลงเร็วๆดิหาอย่างเลย
เรียบร้อยครับหมดมันเลยเอาแล้วครับวีเวอร์ครับมาเดี๋ยวโอ้วีเวอร์นี่มันจริงๆนะยิ่งในตัวมีถังนะโอ้ได้ของดีครับอยากได้มานานแล้วอันนี้พยาบาลนะครับที่ผมพูดเฮ้ยโอ้โหไม่ไหวแล้ววะตู้เย็นไปก่อนแช่โดนพอดีนะครับยิงในตัวหลังก่อนตัวหลังมีปืนโอ้ไม่มีกระสุนเลยอะนี้ต้องเอาอุปกรณ์ช็อตไปเคครับช็อตรัวๆครับช็อตรัวๆอุ้ยมันช็อตถังถ้าไม่เข้าเลยเราเห็นนะมันช็อตถังถ้าไม่เข้าเลยครับถังมันกันไฟฟ้าใช่ไหมกระสุนหมดอีกแล้วใช้อะไรดีวันนี้กระสุนหมดเนี่ยใช้นี่แล้วกันครับถังน้ำมันครับอุ้ยโอ้โหมันไม่ไหม้ถังครับน้ำมันเห็นเลยครับว่ามันไม่ไหม้ถังนะตะกี้อ้าวก็ผ่านไปได้ง่ายๆนะครับผ่านไปได้แบบง่ายๆแบบงงๆเอาละครับเราก็มาถึงด้านที่7แล้วนะครับเดี๋ยวให้ถังน้ำมันนี่เองรู้แล้วครับมันเอาถังน้ำมันครอบหัวมันนะเขาก็นึกว่าอะไรยิงถ้าไม่เข้าเลยครับเนี่ยท้องฟ้าก็เป็นสีไปเรื่อยครับเราชอบจริงเอาเนี่ยโยนอะไรมาเนี่ยผมก็อุตส่าห์ผมไปโดของมาแล้วนะครับก็ยังคิดว่าไม่น่าจะเล่นถึงด้านหัวหน้าปะไม่รู้นะครับยังไม่รู้เหมือนกันครับจะเล่นถึงด้านหัวหน้าของมันหรือเปล่านะน่าจะเป็นไอ้ตัวเฟี้ยงถังนี่แหละคิดไว้เฮ้ยกระสุนก็ไม่พอแล้วข้างในมีตัวอะไรวะตับบีเวอร์ไม่ต้องเลยเท่โอ้ยังไม่เท่าไหร่นะครับมายุงมายุงนี่ก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับเนี่ยไอ้ตัวที่เกลียดก็คือเนี่ยครับมีหนึ่งตัวครับตัวนี้แหละครับที่มันมีปืนยิงนี่แหละโอ้ยเยอะละกันจ้างกันใช่ไหมเอาตู้เย็นไปกินก่อนเก็บเป็ดนะครับอย่างอื่นค่อยว่ากันเอาลุงรีโหลดเร็วๆเข้าช็อตมันก็เอ้ยผมจะลองใช้ฝนดูนะว่าสถานะตู้เย็นมันจะหายไปไหมผมไม่หายครับอย่างนี้นี่เองแต่ถ้ามีถังน้ำมันไฟจะไม่ลุกนะที่ผมเห็นไฟมันไม่ลุกนะถ้ามันมีถังน้ำมันดังนั้นเราต้องช่วยมันยิงนะโดนไฟลุกไปพวกมึงที่ผมอยู่ตรงนี้แหละยิงกันอย่างนี้เลยล่ะครับโอ้โหมันเยอะจัดไปละเดี๋ยวรอให้มันมาครบๆกันครบยังตู้เย็นนี่ใช่แข่งเลยนะแล้วก็เอานี่ไปกินฝนเอ้ยโอ้โหฝนนี่มันทำให้ไฟลุกแล้วมันจะหลุดสถานะจางแช่แข็งนะครับผมเพิ่งรู้นะเนี่ยแปลว่าใช้ร่วมกันไม่ได้นะโอเครู้เรื่องใส่ฝนมาเอ้ยยุงโดนไฟลุกไปมั้งโอ้โหจะไม่หมดเลยครับผมเนี่ยถ้าจะแย่นะครับตอนนี้เอ้ยมึงจะเล่นลุ้มกันอย่างนี้เลยเหรอเอานี่ไปกินก่อนยิงนี่มูโอ้ยเผาไปเลยครับมันเยอะไปแล้วอะทำไงดีวะเนี่ยตู้เย็นไปก่อนครับวิทยาบาลเนี่ยได้มากน่าจะเป็นเวฟสุดท้ายแล้วนะแต่ว่ากระสุนผมก็ไม่มีละกระสุนตะลุงไม่มีแล้วเนี่ยนี่ใช้โมแบตไปก่อนนี่แบตเตอรี่ไปก่อนครับนึกขึ้นได้นะครับเนี่ยถ้าใช้ไฟเผามันจะหลุดสถานะนะครับดูเลยค่ะโอเคครับหมดชนะครับผมเอาละครับผมก็คงต้องขอเข้ามาที่อะไรดีอะเพื่ออัปเกรดของบางสิ่งบางอย่างบ้างนะครับถ้าผมไม่อัปเกรดอะไรเลยนี่ถ้าทางผมจะแย่นะครับผมอัปเกรดอะไรดีวะเดี๋ยวก่อนผมจะอัปเกรดเป็นถังน้ำมันนะครับนี่มันจะได้รุนแรงขึ้นนะแต่ว่าเงินก็คงไม่พอแล้วแหละหมดแล้วออกไปเลยครับผมจะไปที่ด่านที่8นะครับมาโหโคตรใจยุ่งเฮ้ยโอ้โหเจอพ่อบีเวอร์อีกแล้วอะยิงโอ้ยโดนเว้ยตอนแรกไม่คิดว่าจะยิงโดนนะปัดเข้าไปปัดเข้าไปมีลูกกระสุนกี่นัดปัดเข้าไปหมดครับนี่มันตัวใหญ่กว่าเดิมป่าววะใครรู้ช่วยคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยครับว่าตัวใหญ่กว่าเดิมป่าวปัดเข้าไปปัดเข้าไปผมคิดว่ามันไม่น่าจะเดินมาถึงผมก่อนที่มันจะหันบ้านผมคิดว่าผมน่าจะยิงมันตายก่อนนะปัดเข้าไปปัดอุ้ยมียุงโอ้โหอย่างนี้แหละที่เราจะซัดมันไม่ตายเพราะว่ามันมีตัวอื่นมาด้วยนี่ไงเห็นไหมกระสุนเลยไม่พอแล้วเนี่ยไปเรื่อยๆครับจะยิงกาดเราจัดการมั้งครับเฮ้ยไม่ได้แล้วครับมันจะไอ้นั่นเราแล้วไม่มีเดี๋ยวจะมีตัวไหนเข้ามาอีกไหมครับพอบีเวอร์ครับดูเรือไฟฟ้ามันครับไม่ใช่เรือยนต์จะถึงเราอยู่แล้วครับยิงยุงกันโอ้โหเหลือขีดเดียวครับ
แป้งลอยน้ำไปเลยครับมาโอ้โหมีลูกสมุนเลยครับมันเล่นอย่างนี้นี่นะมันเอาตัวเก่ามาเมคใหม่อย่างเงี้ยเราก็แย่เหมือนกันนะครับเกลียดจังเลยอ่ะมีอะไรที่หัวเนี่ยไม่ชอบเลยอ่ะยิงไม่ค่อยเข้านะครับกูด่านนี้ได้ตังค์เป็นพันแล้ววะกูเป็นด่านที่ผมได้ตังค์เยอะมากเลยครับเนี่ยเป็นพันแล้วพันกับ30แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นตัวเอาเออโดนแดกไปเลยเอ้ามือไปโดนตู้เย็นนะครับโชว์เสียดายไหมเนี่ยตายไม่ได้ตั้งใจใช้ด้วยมือไปโดนตู้เย็นนะครับตัวนี้มันยิงได้นี่ว่าลืมไปมือไปโดนตู้เย็นนะครับตู้เย็นก็เลยหล่นมาตู้หนึ่งดังกรมเสียดายตู้เย็นนะครับยิงยุงอะเฮ้ยมันเงียบๆแปลกๆนะครับผมว่าจะต้องมีตัวอะไรที่แบบว่านั่นไงไม้แกไอพ่อบิวเวอร์ไม้แกเออให้ของกันบ้างเซเอาขวนไปกินกันไหมเอาขวนไปกินก่อนครับนี่มาแรงไฟลุกครับไอตัวที่มันเก็บของครับมาแรงที่มันเก็บของตัวตะเกียนะครับมันไม่สามารถจะเก็บเอามันเก็บของแต่ของที่โยนได้นะครับแต่ว่าฝนมันเก็บไม่ได้ฝนมันเก็บไม่ได้ครับผมเพราะว่าฝนมันเราไม่ได้โยนนะมันตกลงมาเลยมันเลยเก็บฝนไปไม่ได้นะครับเหมาะมากสำหรับใช้กับพวกเป็นหมู่นะครับแบบว่ามาลงมาแรงเยอะๆใช้ได้ดีครับไฟลุกตัวไปหมดครับเออพ่อบีเวอร์ก็ยังตายครับมาแล้วมาแล้วเฮ้ยนี่นั่นเปรี้ยงอะไรไหมยะโอ้โหสะเทือนทีไรตกใจทุกทีครับไม่รู้มันตัวอะไรนะครับผมจะต้องรู้ให้ได้ครับวันนี้ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่จบแล้วนะครับผ่านไหมผ่านเอาละครับเราก็มาถึงด่านที่9กันเลยนะครับเข้าไปเลยนะเอาละครับเราก็มาแล้วเฟี้ยงเนี่ยโอ้ยโหเฟี้ยงดีเราสองทางเลยอะบ้าไปแล้วเนี่ยเออเอากันเข้าไปครับเริ่มเกมมาก็เฟี้ยงไปเลยสองทางนะครับผมนี่เหงาเลยอะไรของพวกมึงเนี่ยจะลอยกันมาทำไมมีระเบิดเลยครับตัวนี้ก็อึดมากเลยครับนี่ไงผมยังไม่รู้ครับมันคือตัวอะไรแต่ผมเดาว่ามันเป็นหนูแฮมสเตอร์นะหนูแฮมสเตอร์กลายพันธุ์นะผมเดานะนี่บีเวอร์แน่ๆนะครับแล้วก็ไอ้ที่ลอยระเบิดมานี่คือแรคคูนนะครับแรคคูนพวกนายเจอตู้เย็นไปก่อนเอ้ยตู้เย็นโอ้โหเกือบไปแล้วครับสั่งแล้วมันไม่มาครับทีแรกแช่เย็นไปก่อนนะยังดีที่มันไม่อึดมากเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันก็มากันเยอะนะผมก็แย่เหมือนกันนะเนี่ยอย่างนี้รู้สึกแย่เหมือนกันนะครับมันมาเยอะเหลือเกินแฮ่ๆเดี๋ยวมึงตัวเดียวใช่ไหมไอ้หนูแฮมสเตอร์ไอ้ไม่มีกระสุนโดนไปครับบ้านเราเอาได้พยาบาลนะเฟียงสองถังคู่เลยนะครับเฮ้ยโอ้โหมีของเกียรติจัดอยู่เลยนะครับปาบิลิญญาไม่ไหวแล้วไม่งั้นบ้านเราระเบิดหมดเอานี่ไปกินนี่ช็อตเข้าไปเลยครับนี่ไอ้ปาบ้าแม่ค้างอยู่หน้าบ้านเราเลยนะครับลุงรีโหลดเข้าไปกระสุนนี่ครับไอ้ลุงตะลุงรีโหลดกันนั่งชิวๆสบายๆไปก่อนนะครับโอเคครับเรียบร้อยตู้เย็นนี่สำคัญมากเลยนะครับอ้าวได้เลือดอีกโอ้โหยังเหลืออีกอันเนี้ยปาบิลิญญาเนี่ยเกียรติจัดครับยิงยากอะมันไม่ค่อยโดนครับเอาเพียงถังยะตาย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 ตู้เย็นโอ้โหทันเป็นลุงทีครับนิดเดียวครับไม่งั้นโดนระเบิดไปแล้วครับบ้านเราบ้านบึ้มด่านนี้กิ้งก่าก็ช่วยเราไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีแมลงบินเลยนะต่อไปกิ้งก่าผมจะเรียกว่าเมลอนนะครับเรียกง่ายดีเล็กกิ้งก่ากิ้งก่าบางทีก็ลืมอ๋อได้พยาบาลอีกแล้วบ้านถึงพยาบาลบึ้มแน่นอนครับบึ้มมันไม่ทันจริงๆครับก็เลยต้องปล่อยให้บึ้มไปนะแต่เลือดเรายังเยอะอยู่ยังไม่เท่าไหร่นี่กูซาโดของฟาร์มของมาเต็มที่แล้วเนี่ยก็ยังแบบว่าโหเล่นยากจริงครับเดี๋ยวจะให้มันบึ้มบ้านเราสักตัวนึงนะครับบึ้มไปเดี๋ยวมันไม่สบายใจนะครับมนุษย์สามารถลุมสักขนาดนี้เอาแล้วอ่ะบ้าแล้วตู้เย็นเราก็จะหมดแล้วนะครับตู้เย็นไปก่อนแล้วก็แบตเตอรี่ช็อตเข้าไปนี่ใช้ประสานกันได้ดีมากเลยแต่ตู้เย็นผมหมดแล้วนะดูท่าสงสัยครับไม่ไหวแล้วนะผมไม่เป็นไรยังมีของอย่างอื่นเรียบร้อยครับ
ให้ของได้อะไรก็ไม่รู้แผ่นเหล็กปะสติลปะเราเดาอะนะผ่านไหมครับเอาละครับเราก็เข้ามาที่ร้านค้านะผมก็จะเข้าไปที่สติลนะโอ้ไม่ใช่ครับเมทัลนะครับแปลว่าเหล็กเหมือนกันนะครับผมก็จะซื้อก่อนเลยมันจะช่วยทำให้บ้านเราแข็งแกร่งขึ้นมั้งไหนนะดูหน่อยสิโอ้ครับใช่ครับมันจะช่วยทำให้บ้านเราแข็งแกร่งขึ้นนะมันอาจจะเห็นว่าผมปล่อยให้แบบว่าไอ้พวกตัวประหลาดนี่จะเรียกตัวประหลาดเรียกมอนเตอร์กัดบ้านกัดอะไรครับก็เลยแล้วให้บ้านเราแข็งแกร่งขึ้นเอาอีกแล้วไม่ชอบเลยครับยุบโอ้ยโถเอ้ยสู้ก็ยากของก็ไม่มีครับโดนดูดไปหมดเหยียดจริงๆนะครับยุบโอ้ยิงมันก่อนได้ไหมยิงมันก่อนถ้าไม่ยานมันตกมันจะได้ให้ของเรานะครับเจออะไรวะเนี่ยเจอเทวะยังไม่เท่าไหร่ครับเจอเทแต่ว่าไอตัวที่แบบว่ามีกระชอนมันก็ลำบากกันนะครับยิงเล่นยากกันนะครับตายแล้วยิงไปก่อนโอ้มากันเต็มไปหมดเลยครับกระสุนก็ไม่มีแล้วแบตเตอรี่ไปก่อนนี่เฮ้ยให้ของเฮ้ยฝนนะเฮ้ยมีอะไรตู้เย็นยังไม่ใช้ตู้เย็นเดี๋ยวรีโหลดกระสุนกันนะครับโอ้ยอย่างนี้ลำบากแน่เลยครับออกมาตู้เย็นครับตู้เย็นไปก่อนป้าบใช้ฝนไม่ได้ลืมไปครับถ้าใช้ตู้เย็นแล้วใช้ฝนไม่ได้นะมีอะไรอีกไม่ละสิงนิกูรอจัดไปเอาเอ็มที่พกไปเกณฑ์ยิงครับยิงอย่างเดียวยิงอย่างเดียวไม่ต้องสนครับไหววะเนี่ยจัดไปเผาไปเลยครับไอ้เคมันกลัวมากเลยครับไฟเนี่ยไฟเนี่ยมอนเตอร์แต่ละตัวกลัวของไม่เหมือนกันนะครับไอ้เคมันจะกลัวไฟมากเลยนะรู้จักสังเกตแล้วนะครับเอาแล้วครับนี่แหละสิ่งที่กูอยากได้ M16 นี่แหละมีอะไรกัน M16 แล้วกาดไปเลยกาดเข้าไปอย่าให้เหลือครับกาดเข้าไปหมดฝนครับยิงไปก่อนโอ้ยไม่ไหวแล้วฝนไปก่อนมันเยอะจริงๆครับกินกันครับเดี๋ยวดิพวกเดี๋ยวผมใช้ครับใช้นี้ก่อนใช้ลูกตองกันนะครับเห็นไหมเคมันกลัวไฟมากเลยครับผมพอเวลามันโดนไฟนี่มันมีอาการออกเลยครับนี่เห็นไหมล้มตายกันว่าเล่นแพ้ไฟนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ช็อตไปเลยครับเวฟน่าจะเวฟโอ้ยังไม่เวฟสุดท้ายเว้ยเพียงถังเนี่ยมีอะไรอีกมีฝนดีมากหมดแล้วครับผมก็ตกใจนึกว่ายังไม่หมดไปอีกเอาละครับด่านแห่งความตายก็ได้เปิดเพิ่มอีกแล้วแต่อย่าเพิ่งเข้าไปเล่นเลยนะครับเพราะว่ามันโหดจัดเลยนะครับแล้วเมื่อไหร่ผมจะถึงด่านที่18นะครับเนี่ยก็เข้าไปที่ด่านที่11ครับมืดแล้วนะครับกลางคืนแล้วเก็บเป็ดก่อนนะครับโอ้ยตัวนี้มีกระชอนด้วยครับแหมยิงบ้านเราได้นะมีกระชอนด้วยกระสุนไม่มีแล้วกระสุนหมดนะครับเจอตัวครับปืนมันแรงกว่าพวกมันแรงอีกนะผมพูดจริงๆเลยเรียบร้อยครับมามีตัวอะไรโอ้โหอะไรนี่วันมีแต่ตัวเนี้ยเหรอมันเป็นหนูนะที่ผมเห็นโอ้ยมันมาอีกแล้วครับไอ้ถังน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้ใช้ถังน้ำมันนะถังสารเคมีป่ะโอ้โหเอาได้พยาบาลยังดีมากครับได้อะไรเนี่ยได้ไฟนะไอตัวนี้มันมาใกล้มันไม่น่าใช่ตัวยิงป่ะโอ้ใช่เว้ยโอ้โหงั้นเรารอมันมาให้จุดถึงก็ได้นะพูดถึงนะถังน้ำมันนะไม่ต้องไปกลัวมันมากนะแต่ถ้ามันเป็นตัวหั่นเราก็แย่นะประเภทตัวหั่นเราก็แย่นะแล้วพูดถึงโอ้โหมันยิงผมใหญ่เลยนะผมไม่มีอะไรเลยอ่ะเอานี่ไปกินก่อนเอานี่ไปกินก่อนทุกคนนะโอ้โหเล่นผมใหญ่เลยนะครับไปใช้ฝนก่อนฝนตกเดี๋ยวฝนจะทำอะไรถังน้ำมันได้ฝนจะสับอุ้ยเคเว้ยโอ้โหบ้าอยู่ในถังน้ำมันดีนะว่าใช้ฝนตกนะครับฝนกดเรียบร้อยครับเลือดผมก็เหลือไม่ถึงครึ่งแล้วนะดูท่าจะสู้ไม่ได้นะครับเนี่ย
สุดท้ายผมจะคู่ไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรายังมีของดีๆเยอะเขามันนี่แล้วก็เอาเอลิฟไปเจมนี่กาดเข้าไปเผาอีกทียามันไว้เผาอีกทียามันไว้แล้วก็ฝนตกครับนี่ไหมลุกไหมไปตลอดพี่จะหมดแล้วเลือดเราโธ่เอ้ยเอลิฟกาดไปก่อนโอ้ยาแล้วครับแพ้แน่ครับไม่ยอมแพ้หรอกไม่ตายหมดครับเรียบร้อยคิดว่าจะมาชนะเราได้ง่ายๆเหรอยากไปละมั้งนี่มาไอซีสวิมมอนเตอร์มาดูที่มอนเตอร์โอ้เฟี้ยงมา4ทั้งรวดเลยนะครับเลือดทั้งหมดเลยทีเดียวโอ้นี้มีแต่แมลงเว้ยเฮ้ยมันหลบได้อ่ะไม่ธรรมดามันไม่ธรรมดาแต่แมลงผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะผมพูดเรื่องจริงเลยพูดเรื่องจริงเลยเพราะว่ามันยิงมันโดนได้เป็นหมู่ๆมันก็ตายครับเลือดมันน้อยนี่อะไรไอ้พวกน่ากลัวมาแล้วเนี่ยครับกระสุนหมดอีกแล้วครับผมถังน้ำมันก็ทำอะไรมันไม่ได้ครับอ๋อเป็นแมลงอ๋อมีแมลงอยู่ในถังด้วยมันก็ไม่น่ากลัวอ่ะดูตัวนี้ได้เป็นตัวอะไรใส่กระสุนให้เต็มมันต้องออกมานี่ไงมันต้องออกมาเห็นไหมโถเอ้ยก็เท่านั้นแหละครับเพียงมาอีก4ถังแน่นอนสองไว้เออเพียงมา2ถังก็ยังดีหน่อยครับต้องช่วยเมลอนหน่อยนะครับผมเรียกกิ้งก่าว่าเมลอนแล้วนะเรียกง่ายดีโอเคจ้ะกระสุนไม่มีแล้วเฮ้แพ้ไฟเอานี่ไปกินนี่ครับไฟลุกเรียบร้อยครับทำอะไรไม่ได้ได้ M16 ครับดีมากเลยดีใช้ไปเยอะมากเลยครับด้านนี้ M16 นี่ไฟลุกไปเลยตายปะพวกนี้จะแพ้ไฟนะครับไอ้โครงไอ้เคเนี่ยเก็บไปรีเฮ้ยมียุงยักษ์อีกนะไอ้ยุงตูแตกนี่แหละครับไม่เท่าไหร่ครับยุงตูแตกผมปล่อยยุงอย่างเดียวเลยอะยิงแรงขึ้นไหมก็ยิงไม่แรงขึ้นนะไม่เดินโอ้ถ้ามีมันเป็นในนี่ก็ไม่เท่าไหร่ครับร้อนกระจายมันเลียมันเลียมันจนฟาร์มมันจะตาย เลียมันไปเลยครับเอาฝนกันเอาฝนไปเอาฝนไปกินเอาฝนไปกินทีโอ้โหตัวมันไฟลุกนะครับมันจะปล่อยสามารถปล่อยยุงที่ตูดออกมาได้นะครับมันจะปล่อยยาตูดนะดูเห็นแล้วตัวมันไปลุกใจเลยตายแน่ครับเฮ้ยหูมันอึดเหมือนกันอันนี้อ่ะโอ้เราได้พยาบาลครับดีมากเลยครับนี่ครับสิ่งที่อยากได้แหละเอาฝนไปทิ้งนี่ไปลุกกับมันเยอะๆหน่อยโอ้มันอึดเหมือนกันนะนี่มันไม่ตายง่ายครับรัวกระสุนรัวกระสุนครับรัวกระสุนหมดเอาตูดมันแตกไปแล้วทีนี้ปล่อยลูกไม่ได้แล้วครับเรียบร้อยครับเอาแล้วครับได้หน้าไม้ครับผมคอสโบครับให้มา5ดอกเองทำไมให้มันน้อยจริงวะให้มันน้อยจัดๆเลยนะครับเอาครับเราก็มาต่อกันที่ด่านที่13นะผมจะเข้าไปเลยโอ้โหท้องฟ้าสวยจังเลยครับสีนี้จังเลยครับผมมาเคเนี่ยมันก็เริ่มจะอึดขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีเดี๋ยวผมจะรอให้มันมาเยอะๆก่อนเอาฝนไปกินก่อนโอ้โหดูปลาไปกินหญ้าไฟยังลุกเลยนะครับแสดงว่าฝนใช้ดีมกันนะเวลามันโดดขึ้นมาข้างบนไฟยังลุกตัวมันเลยนะไอ้ถังน้ำมันนี่แหละเหี้ยเจ็บจัดเลยโอ้โหเป็นไอ้เท่นะครับทำไงดีวะเนี่ยนี่ไปก่อนนี่จุดไฟไปก่อนครับจุดไฟเทศกาลไปก่อนเฮ้ยผมสงสัยอันนี้มากเลยคอสโปรเนี่ยจะลองไหมยิงครับโอ้มันแรงมันไม่น่าเชื่อครับโหมันยิงได้เป็นแถบๆเลยนะโหมันโหดจัดแบบไม่น่าเชื่อเลยครับเปลี่ยนไฟนี่เผาโอ้ไม่ไหวแน่เลยครับเผาถังโอเคอ่ะโหไม่ไหวครับเอานี่ไปก่อนฝนตกฟ้าร้องหมดแล้วครับไม่เห็นมีใครออกมาเลยผมเสียฟรีเลยฝนตกฟ้าร้องก็ยังมีโดนมั้งครับ
นึกว่าจะเสียฟรีซะแล้วอ๋อเวลาเราเปลี่ยนปืนไปแล้วมันก็ไม่ได้รีโหลดให้ผมตรงไอ้นี่เลยนะอ่ะเอาฝนไปทิ้งเอ้ยไม่เอาฝนหรือเปล่านี่ดีป่ะว้าเผาไปเลยครับเป็นเทศกาลเทศกาลเอเคย่างนะครับเฮ้ยโอ้ยตัวนี้แกมันใส่หน้ากากกันแก๊สด้วยนะที่ผมเห็นหืมไอ้ยุงนี่แหละทำเลือดเราลดเยอะตัวอื่นไม่เท่าไหร่อ่ะยังไม่ยังแทบจะไม่ได้หั่นบ้านเรานะเย่บ้านี่แหละไอ้ใช้ฝนเลยใช้ฝนเลยเออยุงได้ไฟลุกไปเออไม่เหลือเจ็ดร้อยโอเคอะไรไฟลุกไปเลยเออแต่ยังไม่หมดเอานี้ไปต่อนี่เอากันโอ้โหไม่ตายครับเอิดเอิดไอ้รอถังมันเปิดดีกว่าลองมันมาใกล้ๆนะถังมันเปิดเดี๋ยวว่าผมก็จะใช้กะลอนน้ำมันเลยนะยิงตุ้มไม่เหลือเลยอ่ะเปิดถังแล้วเปิดทางอีกตัวงเอาวุ้นแล้วก็ยิงเก็บเรียบร้อยครับยอมเสียเลือดสักนิดนึงเอาฝนไปกินนี่ไฟก็ลุกไปครับหมดครับทีเดียวอวางแบบมีแบบแผนครับน่ะปลาบิลินย่ายังไฟลุกเลยครับนี่แต่คอสโบใช้ดีมากเลยนะที่ผมเห็นตะกี้หน้าไม้นะหน้าไม้เอาฝนได้ทิ้งเอ้ยเราแพ้โอ้โหลืมไปเลยครับไม่ได้มองครับเลือดหมดนะครับโอ้โหแพ้ไปเลยครับว้าแย่จังครับแบตเตอรี่ก็หมดด้วยนะครับถ้ายังไงวันนี้ผมก็คงต้องขอจบคลิปวิดีโอแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเราก็ค้างไว้ที่ด่านที่13นะก็ยังไม่รู้ว่าหัวหน้าใหญ่มันเป็นใครนะที่มันเฟี้ยงไอ้ถังบุ้มบุ้มบุ้มอ่ะถ้ายังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับ Subscribe ก็คือติดตามนะครับผมติดตามแล้วก็กดกระดิ่งครับเวลามีคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมมันจะแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาเป็นคลิปแรกๆเลยนะแล้วก็ยังไงก็ชอบไม่ชอบใจยังไงมีอะไรจะติชมหรือว่าแนะนำยังไงก็กดคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยครับแล้วก็ไม่สปอยนะว่าไม่สปอยเนื้อเรื่องนะไม่สปอยเกมนะไม่ชอบนะครับไม่เอานะครับชอบค้นหาด้วยตัวเองนะครับส่วนวันนี้ผมนายป๊อป X-Man คงต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม